แบกไปยันตายเลยตายนึกว่าจบไม่จบหรอกชาติหน้าเกิดมาแบกต่ออีกเห็นไหมมาลากต่อมาแบกต่อนี่คือธรรมะนะเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอย่างเงี้ยธรรมะเขาก็ถามพุทธเจ้าว่าธรรมะเปรียบเหมือนอะไรธรรมะก็เปรียบเหมือนมนุษย์เนี่ยที่แบกสารพัดแบกเลยมาทุกชาติเนี่ยน่าสงสารเหลือเกินนะแบกทุกไว้นั่นแหละเดี๋ยวธรรมะเนี่ยก็คือวิชาเป็นวิชาที่เข้าไปรู้และเข้าไปทำความดับทุกข์นั่นเองนะเนี่ยทำความดับทุกข์อย่างพวกเราเข้ามานั่งเนี่ยมาทำมารักษาศีลมาภาวนากันมาอะไรเนี่ยนี่คือเรามาดับทุกข์ดับทุกข์ด้วยศีลมาดับทุกข์ด้วยสมาธิมาดับทุกข์ด้วยวิปัสสนานะตัวปัญญาก็มาดับทุกข์ดับกิเลสขัดเกลากิเลสอย่างนี้นะดังนั้นพระเจ้ายังบอกอยู่ครูบาอาจารย์ก็เล่ากันมาบอกว่าธรรมะเนี่ยไม่ใช่เอาไว้เป็นอาวุธนะไม่ใช่เป็นหอกไม่ใช่เป็นดาบนะเอาไปทิ่มแทงกันหรือใช้เอาเป็นวาจานะไปทิ่มแทงกันหรือไปประณามกันอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะธรรมะของพระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือบางคนก็โอ้ยธรรมะจะเอาไปว่าคนนู้นเอาว่าคนนี้นะนะไปใช้เอาธรรมะเนี่ยของพระองค์ไปทิ่มแทงไปอะไรบอกไม่ใช่และธรรมะเนี่ยก็ไม่ใช่เครื่องก็ไม่ใช่สิ่งที่จะไปแบกไปหาไปยึดไปเหนี่ยวให้เป็นตัวเป็นตนนะบอกไม่ใช่นะไม่ใช่เปรียบเหมือนเรือนะเรือนั่งเรือไปนะจะไปส่งถึงฝั่งไปถึงฝั่งนะได้ไปถึงพอไปถึงฝั่งเนี่ยบอกไม่ลงถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ลงอย่างนั้นน่ะทำไมพอถึงฝั่งก็ไม่ลงก็เหมือนเปรียบเหมือนเมื่อศึกษาธรรมะเรียนธรรมะแล้วโอ้มีความรู้มากแล้วกลับไม่ไปอีกแล้วกลับไม่ลงไม่ถึงฝั่งแล้วไม่ลงกลับจะเอาเรือไปแบกอีกเอาเรือไปแบกอีกถึงฝั่งแล้วก็ยังมีทุกข์เลยเพราะยังแบกอยู่แบกต่อว่าโอ้ยฉันธรรมะฉันดีธรรมะฉันถูกธรรมะฉันอย่างกูอย่างนี้นะทุกข์อีกไปแบกเรืออีกจะเอาเรือไปแบกอีกเห็นไหมอย่างนั้นเหมือนมันพวกเราเห็นไหมมาเนี่ยมาวางนะมาวางนั่นเองนั้นเข้ามานั่งอยู่ในนี้ไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้เนาะบางทีก็มาแบกเดี๋ยวบ้านนี้ลูกกลับบ้านยังป่านนี้สามีกลับบ้านเลยแปลว่าเนาะก็แปลว่าเรายังไม่ยอมออกนะยังไม่ยอมออกงั้นเข้าวัดมาเข้ามาปฏิบัตินะมาออกมาวางอย่าไปเป็นเรือล่ำจุนเรือลากเรือมาทุกอยู่นะน่าสงสารมันวิ่งอื้อๆทวนน้ํานะต้องเปรียบเหมือนคนนะลากนะหรือเราเรือเป็นเรือบรรทุกก็เปียกน้ำจะจมแหล่ไม่จมแหล่ว่าอู้ยนะนั่นแหละเปรียบเหมือนพวกเรามนุษย์เป็นงั้นนะเกิดมาแบกทุกข์ไว้หมดเลยนะแบกทุกข์งั้นธรรมะเนี่ยเป็นวิชาที่จะข้ามความทุกข์นะเป็นวิชาที่ทำให้หลุดพ้นนะแล้วก็จากนั้นก็อย่าไปเอาพอเป็นวิของดีแล้วก็เอาของดีนี่ไปทิ่มตัวตนเกิดอีกเอาไปทิ่มแทงกันเป็นดาบเหมือนหอกไปทิ่มแทงกันมองใช้วาจาเข้าไปประณามกันมองไปประหัตประหารกันมองนะว่าบางคนนะความก็ไม่ใช่แม้แต่จะเข้าไปยึดมั่นว่าข้าถูกข้าดีนะก็ยังไม่นะว่าไม่ยอมออกไม่ยอมจริงจังมะไม่มีอะไรเลยวางว่างสว่างสงบไม่ยึดไม่ติดไม่แบกไม่หามอะไรนะเห็นไหมก็เหมือนเราช่วงนี้สมัยนี้นะตอนนี้นะเราก็มองใครไปก็เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเดียวเลยใช่ไหมเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจโทษเศรษฐกิจไม่ดีไปซื้อข้าวซื้อของแม่ค้าก็เศรษฐกิจไม่ดีตอนเศรษฐกิจดีๆก็ไม่เห็นบอกเศรษฐกิจดีหรือเก็บเงินเก็บทองไว้ใช้ในยามเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมเพราะมันเป็นธรรมะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีมันจะมีอยู่ในตัวมันจะมาทุกอย่างนะงั้นเราเหมือนกันเนี่ยบางทีเราก็บอกเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะอย่างงุ่นอย่างนี้ก็ไปโทษแล้วไปมาไอ้คำว่าเศรษฐกิจเนี่ยนิยมใช้กันไปทั้งโลกเลยเศรษฐกิจเราก็โทษเศรษฐกิจรัฐบาลก็โทษเศรษฐกิจแต่ไปโทษ
ต่างประเทศเขาก็ไม่ดีนั่นแหละก็โทษกันโทษเศรษฐกิจโทษโทษโทษใช่ไหมแต่สรุปแล้วเราไม่เคยโทษตัวเองเลยว่ามนุษย์เนี่ยไปทำอะไรกันอยู่นะมนุษย์ไปทำอะไรมนุษย์ไม่มีความพอเพียงนั่นเองนะมนุษย์คนขายก็อยากจะขายมากนะคนซื้อก็ซื้อแหลกลานเหมือนกันซื้อจนหมดตัวซื้อจนเป็นหนี้เนื้อเป็นหนี้ก็ซื้อจนตอนนี้ไม่มีกำลังซื้อก็เพราะว่าหนี้สินเต็มตัวไม่รู้จะซื้อไปทำไมอีกว่าทำไมเราไม่มาใช้คำสอนของพระเจ้าอยู่หัวเรารอรอเก้าเนี่ยท่านก็บอกเศรษฐกิจพอเพียงโอ้คำว่าพอเพียงบางทีเราไม่รู้ว่าอะไรนึกว่าตายแล้วจนกันแล้วไม่มีจะกินกันแล้วเนาะแต่ในความเป็นจริงนั่นคือในหลวงเนี่ยให้สร้างพื้นฐานของผู้ซื้อก่อนกำลังซื้อให้ดีก่อนกำลังซื้อให้มั่นคงก่อนทำกำลังซื้อเนี่ยนะให้ดีกำลังซื้อตอนคนที่จะไปซื้อตอนนี้มีแต่หนี้สินยังแย่กันอยู่เนาะว่าจะไปซื้อยังไงคนขายก็จะขายคนผลิตก็จะผลิตเนาะเอามากนะเอายอดมากก็งั้นความเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจไม่พอเพียงก็ยุ่งไปทั้งโลกเลยนะยุ่งกันไปหมดก็ไปยึดเอาเศรษฐกิจทั้งโลกเลยว่าเศรษฐกิจต้องดีเศรษฐกิจไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยลองมาคุยกันใหม่นะลองมาใช้ความคิดใหม่ถ้าทุกคนเนี่ยรู้จักบริหารชีวิตเราบริหารชีวิตเราก็เกี่ยวกับการปัจจัยเรื่องกินนะเรื่องอาศัยเรื่องที่อยู่นี่เป็นธรรมะหมดนะการใช้จ่ายการอะไรทำให้พอดีพอเพียงบริหารเงินของเราใครจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีถ้าเรามีเงินมีทองเก็บไว้บริหารเงินเราดีเราไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่เดือดร้อนนะเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมไม่ต้องไปพึ่งพาทุกวันนี้เราไม่อย่างนั้นนะเราไม่พอเพียงเราซื้อแหลกลานใช่ไหมซื้อหมดมีอะไรก็ซื้อเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวโลกใบนี้มันก็ผลิตเอาเทคโนโลยีมั่งผลิตไอ้รุ่นมาให้เราใหม่ๆแล้วก็เสพกันอร่อยๆกันนะอร่อยๆกันเราก็ขาดความพอดีความพอเพียงนะไม่รู้จักใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้คุ้มค่านะในหลวงนี่นะท่านซ่อมท่านใช้คุ้มค่านะท่านซ่อมเอามาซ่อมใช้ซ่อมหมดดินสอรับแล้วรับอีกใช่ไหมรับจนหมดใช่ไหมทุกอย่างซ่อมรองเท้าก็ซ่อมอะไรก็ซ่อมแล้วพวกเราก็อยากจะมีความสุขแต่ไม่มีความพอเพียงเสพกันอย่างไม่มีความพอเพียงใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีธรรมะนั่นเองเราไม่มีธรรมะเรามีแต่เรื่องของโลกนะเรามีแต่ทางโลกก็คือเศรษฐกิจไม่พอปิดเศรษฐกิจจะต้องดีนะคนผลิตก็ต้องมีพลังให้ผลิตมาเอายอดขายใช่ไหมแต่ไม่ใช่จริงๆนะถ้าทั้งโลกเนี่ยหรือเอาละประเทศเราพวกเราเนี่ยนะเป็นชาวพุทธเนี่ยทำความเข้าใจให้เป็นจริงว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวเราหมดอย่าไปโทษอย่างอื่นมาทำตัวเราให้ดีเนี่ยทำตัวเราเนี่ยนะทำตัวเราเป็นคนที่รู้จักประหยัดรู้จักมัธยัสถ์นะแล้วก็รู้จักสอนด้วยสอนลูกสอนเต้าสอนให้ครอบครัวเราเนี่ยมีความพอดีมีความพอเพียงนะทำมาหากินกันนะไม่โลภโมโทสันนะไม่ไปคอร์รัปชันกันนะไม่ไปคอร์รัปชันกันไม่ไปอยากให้มากนะเอาแต่ได้เอาแต่อะไรกันนี่มะแล้วก็ใช้ชีวิตกันให้ระมัดระวังกันนะแล้วก็ใช้ให้เป็นใช้ธรรมชาติให้เป็นดูแลธรรมชาติให้เป็นเพราะธรรมชาตินี่แหละคือตัวสุขธรรมชาตินี่แหละธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือเนาะธรรมะก็คือกฎแห่งธรรมชาติเห็นไหมธรรมะก็คือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎตรงนั้นคือไปฝืนก็ไม่ได้อย่าไปฝืนธรรมชาติทำไปตามธรรมชาติรู้เรื่องธรรมะก็คือเข้าไปรู้เรื่องธรรมชาติเรารู้จักทำมาหากินนะทำเรื่องทำดินให้ดีทำน้ำให้ดีอย่างเงี้ยนะพวกเนี้ยธาตุต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวใจเป็นหัวใจของทุกอย่างเลยนะธาตุ
ทำน้ำดีทำดินดีทำลมดีทำอากาศดีเนาะทำป่าให้มันดีทำอะไรดีเนาะแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปอะไรนะค่อยๆทำของเราเนาะคนทำงานก็เหมือนกันทำงานด้วยความตั้งใจข้าราชการหรือทำงานตามบริษัทก็ทำงานด้วยรู้จักหน้าที่ของเรานะหน้าที่ของเราทำไปตามหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีใช่ไหมแล้วมันก็ดีมันก็ดีมาไอ้ทุกวันนี้มันไม่รู้จักหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ไม่ดีวิ่งหาแต่ลาบแต่ยศกันใช่ไหมก็ไอ้ลาบยศนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องของโลกใบนี้นะของโลกใบนี้นะเราก็คนที่มีลาบมียศก็มาครองโลกกันนะมีครองโลกกันคนที่มีเงินมีทองก็เอามาเป็นผู้บริหารมาบริหารประเทศบริหารโลกกันอะไรโอ้โลกใบนี้ก็เลยร้อนไปหมดเนี่ยเพราะไม่ได้มีคนมีธรรมะไม่ได้คนมีศีลมีธรรมมาบริหารนะก็จะบริหารแบบโลกๆนะก็ใช้เงินใช้ลาภใช้ยศใช้ปลุกระดมกันใช่ไหมปลุกระดมไอ้เราก็ไปทำตามเขาก็ปลุกระดมเขาใช้เงินก็ห้าร้อยพันหนึ่งเราก็ไปนะไปทำแล้วไปเขาอยากได้อะไรเราก็ทำให้เขาหมดเลือกผู้แทนมองลงคะแนนมองคนดีคนไม่ดีไม่รู้นะเนี่ยโลกใบนี้เราอยู่กันด้วยคนที่เขาเรียกอะไรคนดีๆก็อยู่ไม่ได้นะคนไม่ดีๆก็อยู่ไม่ได้เมื่อก่อนนี้เนี่ยข้าราชการคนทำงานข้าราชการซื่อสัตย์อะไรเนี่ยก็จะกล้าที่จะทำงานกล้าที่จะบริหารกล้าที่จะเข้ามานะมาทำประเทศชาติให้เจริญนะมาทำบ้านเมืองให้เจริญนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาแล้วเพราะแพ้กำลังเงินพวกข้าราชการคนมีความสามารถเยอะแยะนะแต่เขาแพ้กำลังเงินกำลังเงินหรือว่าเขาแพ้เดี๋ยวนี้มีเงินก็ซื้อยศได้มาซื้อยศเข้ามาเป็นยศเข้ามามียศก็เอามาบริหารประเทศกันนะมาโกงมากินกับประเทศกันใช่ไหมอย่างนั้นน่ะเพราะไม่มีธรรมะนะไม่มีธรรมะกันเงินประเทศก็ร้อนโลกก็ร้อนนะร้อนไปด้วยกิเลสร้อนไปด้วยความโกรธความโลภอะไรเงี้ยพูดมานะร้อนไปด้วยตัวความโกรธร้อนไปด้วยความโลภร้อนไปด้วยความหลงเรียกกิเลสร้อนไปด้วยความมีตัวตนตัวกูของกูไปหมดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นนั้นมนุษย์น่าสงสารนะน่าสงสารนะอุเกิดมาเนี่ยโอ้ยมองทางดีไม่ออกโอ้แต่มีทางดีนะมีทางเห็นไหมธรรมะนั่นไงธรรมะไงธรรมะพระเจ้าสอนเราการจะหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้นะเพราะโลกใบนี้ไม่น่าอยู่แล้วมันไม่น่าอยู่มนุษย์บอกโลกใบนี้ไม่น่าอยู่แล้วมนุษย์ก็อยากจะไปอยู่ดาวอังคารกันบ้างไปอยู่ดาวอื่นกันบ้างใช่ไหมเพราะโลกใบนี้มนุษย์ทำลายหมดแล้วน้ำก็เสียดินก็เสียนะอากาศก็เสียเห็นไหมป่าก็หมดป่าใช่ไหมแต่ทั้งที่มีคนที่มีหน้าที่นะมีหน้าที่ดูแลมีหมดนะมีหน้าที่ดูแลมีคนที่ก็มีหน้าที่ดูน้ำก็มีมาพวกมีหน้าที่ดูดินก็มีนะข้าราชการเนี่ยกรมนู่นกรมนี้ดูดินดูน้ำดูป่าดูอากาศปรากฏว่าดูกันจนน้ำเสียดูกันจนป่าเสียดูกันจนไม่มีป่าแล้วนะอากาศเกิดเสียหมดเนอะเสียหมดแล้วก็สัตว์มันจะไปอยู่ได้ไงอาหารการกินจะอยู่ได้ยังไงนะแล้วมนุษย์จะอยู่ยังไงเป็นความสุขยังไงมนุษย์ก็ไม่มีความสุขเห็นไหมมนุษย์ก็เพียงแต่ทำสิ่งเหล่านี้ให้มันอุดมสมบูรณ์ทำให้ดีนะต่างคนต่างทำนะเราก็ช่วยกันปลูกป่าช่วยกันทำอากาศให้ดีปลูกต้นไม้นะทำอากาศให้มันดีก็ช่วยกันได้อย่างเงี้ยช่วยให้โลกน่าอยู่ช่วยให้โลกเป็นสวรรค์ขึ้นนะช่วยให้โลกมีความสุขแต่ไม่งั้นเนี่ยเรากลับทำลายกันเองใช่ไหมด้วยความเห็นแก่ตัวนะทิ้งขยะลงน้ำกันอย่างเงี้ยนะถ้าเรามาปลุกระดมกันนะปลุกระดมกันว่าอย่าทิ้งขยะลงน้ำกันนะทำน้ำให้สะอาดกันนะปลุกระดมกันไปปลูกป่านะ
ปลูกกระดมกันไปทําดินให้ดีปลูกระดมกันทําอากาศให้ดีเนาะโอ้โลกใบนี้มันก็น่าอยู่ใช่มั้ยช่วยกันทําช่วยอะไรนะไม่ต้องไปปลูกระดมไปเอาอํานาจให้คนอื่นเค้าเอาเราไปเจลเยลเยลเพื่อให้เขาได้อำนาจเพื่อให้เขาละได้ลาบได้ยศเราก็ไปกันใช่ไหมเราไปปลุกระดมผิดทางเนาะปลุกระดมสร้างความสุขให้แก่มนุษย์โลกสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองด้วยนะอันนี้แหละเป็นธรรมะนะธรรมะก็คือการทำความสุขให้ตัวเราทำความสุขให้กับหมู่คณะกับโลกใบนี้ใช่ไหมนั่นคือนะทำทานนั่นแหละรู้จักทำทานนะรู้จักทำทานรู้จักช่วยเหลือกันนะช่วยเหลือกันให้กันให้อภัยกันนะให้สิ่งของกันใครมีลาภมียศก็เอาไปใช้ในทางที่ถูกเอาไปใช้ในทางช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะมันก็เป็นลาภเป็นยศที่เป็นบริสุทธิ์สะอาดเนาะแล้วมันก็จะติดตัวเราไปใช่มั้ยก็เป็นบุตรของเราทุกวันนี้ไม่อย่างนั้นใช่มั้ยมันฝืนหมดเลยมั้ยฝืนกับธรรมะหมดนะจากการฝืนนี่นะก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะเพราะว่าถ้าไม่มีแบบนี้ไม่มีโลกแบบนี้แล้วไม่มีสังคมของมนุษย์แบบนี้ก็คงจะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคนตรัสรู้ใช่ป่ะใช่มั้ยก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เข้าไปตรัสรู้เรื่องแบบนี้ไงตรัสรู้ท่านก็บอกว่านะท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมของสัตว์โลกสังคมของมนุษย์เนี่ยแหละถ้าพวกมีกิเลสนะมีกิเลสครอบงำเราอยู่ยังมีนะตอนนี้ท่านตรัสรู้อะไรไหมท่านตรัสรู้อะไรพระเจ้าก็ตรัสรู้เรื่องอะไรท่านการตรัสรู้เนี่ยนะเขาเรียกว่ามีเป็นผู้ที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นไปเห็นความเป็นจริงหรือนะความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าการตรัสรู้คือตรัสรู้คือนะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงอันนี้คือก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจของเราใช่ไหมโดยรู้ว่าท่านเนี่ยไปตรัสรู้แล้วเอาธรรมะเนี่ยการตรัสรู้ของท่านเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะก็เรียกว่าธรรมะก็คือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ใช่ไหมแล้วก็ออกมาแล้วก็เรียกว่าธรรมะหรือเราเรียกว่าพระธรรมพระธรรมนะเป็นคำสั่งสอนทั้งหมดเลยที่พระองค์เข้าไปตรัสรู้ในเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งสอนให้เราก็เข้ามาศึกษาแล้วก็มาเล่าเรียนนะทั้งได้อ่านมองได้ฟังมองนะหรือได้คิดหาเหตุหาผลมองหรือเอามาปฏิบัติมองอย่างเงี้ยนะเอามาปฏิบัตินั่งสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็มีพระสงฆ์เห็นไหมพระสงฆ์ก็ไหมพระสงฆ์ก็พระสงฆ์นี่ก็เป็นผู้ที่เป็นนักบวชนะหรือเราเรียกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่เอามาเผยแผ่เอาธรรมะของพระองค์มาเผยแผ่นะกับผู้ถือผู้ชาวพุทธนะเอาเผยแผ่กับชาวพุทธหรือก็เรียกว่าพุทธมามกะนะพุทธหรือผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็มาเผยแผ่แล้วก็พวกเราเนี่ยนะก็ให้กับพวกเราใช่ไหมแล้วก็เราก็เอามาประพฤติเอามาปฏิบัติแล้วก็เราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระสงฆ์ชาวพุทธก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เรียกว่าพระรัตนตรัยเป็นแก้วสามประการอยู่ในใจเห็นไหมอย่างน้อยๆเราจากคนที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ข้างนอกเนาะเที่ยวเล่นกินของเราทำนู่นทำนี่ไปมีแต่ไปตามโลกเขาเนาะเทคโนโลยีมองอะไรต่ออะไรเขาครอบงำเราก็ทำไปตามเขาปลุกระดมเราเนี่ยไหมเอาเทคโนโลยีมาเอาสื่อมาปลุกระดมเรานะเราก็เสพอะไรต่ออร่อยไปนะพอเราเข้ามาวัดมาวาเนี่ยเราเริ่มหลุดออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมหลุดออกมาจากทางโลกหลุดออกมามาอยู่ทางธรรมแล้วมาอยู่ทางธรรมอย่างน้อยยังไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ชาวพุทธก็มีพระพุทธพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและมีพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยเขาเรียกแก้วสามประการอยู่ในจิตใจแล้วเห็นไหมดังนั้นชาวพุทธก็ยังมีการปฏิบัติการปฏิบัติก็มี
มีทานการปฏิบัตินี่นะคนก็มีทานเอาทานไว้ในจิตในใจเรารู้จักให้รู้จักเสียสละเนี่ยก็สอนพระเจ้าสอนให้เรามีทานรู้จักเสียสละรู้จักให้รู้จักช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีศีลมีศีลเห็นไหมพวกเราก็มาถือศีลกันเห็นไหมเราไม่เป็นชาวพุทธที่มีเจตนาที่จะไม่ทำความชั่วแล้วนะเป็นชาวพุทธที่มีเจตนาดีมั้ยมารักษาศีลศีลก็คือมาทำจิตใจเราให้เย็นให้เป็นปกติใช่ไหมทำนะให้เป็นปกติให้เย็นว่าเราไม่ปกติใช่ไหมเราเป็นมนุษย์นี่จิตไม่ปกติบอกแล้วไงจิตไม่ปกติใช่ไหมโดนเขาครอบงำจนมึนจนบ้าไปหมดใช่ไหมไปแบกไปหามไปหมดอะไรต่ออะไรไม่ปกติก็ทำให้เราเป็นปกติได้ศีลพระศีลมาเราไม่เจตนามีเจตนาดีไหมการเจตนาดีเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามใช่ไหมก็ไม่พูดจาที่ไปทำร้ายคนอื่นเขาไปเสียดแทงคนอื่นเขาให้ร้ายป้ายสีเขามองใช่ไหมแล้วก็โกหกเขานะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่เสพของมึนเมาเป็นคนมีเจตนาดีมันก็ไม่เสพของมึนเมานะทำให้สติควบคุมสติไม่ได้มันก็ทำชั่วไปหมดทุกอย่างใช่ไหมงั้นเรามีเจตนาที่จะไม่ทำชั่วเข้ามาพอเรามีเจตนาพวกนี้คนเป็นคนที่มีเจตนาที่จิตเราก็ไม่มีศัตรูใช่ไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูมั่งไม่มีมีแต่ความมันไม่มีศัตรูมันก็มีแต่ความเย็นความสบายใช่ไหมเย็นมีความเป็นปกติขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคนมีศีลก็จึงมีความเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสของเราไม่เล่าร้อนใช่ไหมเรื่องกิเลสเราทำให้กิเลสอย่างหยาบเขาเรียกว่าอย่างหยาบก็เปรียบเหมือนกิเลสอย่างหยาบหยาบเนี่ยโดนทำลายไปก็ชาวพุทธนี่ก็ยังนอกจากศีลห้าแล้วใช่ไหมก็ยังมีศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยอย่างพวกเรานี่ก็มารักษาศีล8กันรักษาศีลอุโบสถกันใช่มั้ยมีเจตนาดีกว่านั้นอีกเจตนาที่จะออกจากกามโอ้มั้ยเจตนาเป็นชาวพุทธที่มีเจตนาดีออกจากกามนะออกจากกามหรือว่ากามนี่แหละเป็นเครื่องตัวแบกดีละกล่ะใช่มั้ยแบกเป็นตัวเรือพ่วงเกิดเป็นของหนุ่มของหนักที่เราแบกไว้เนี่ยมีเหตุมาจากเรือนทั้งนั้นมั้ยมันก็แบกไว้ใช่มั้ยนั่งกันหน้าเนี่ยแบกกันมาทั้งนั้นน่ะนะก็สลัดไม่ออกอะไรไม่ออกใช่ไหมเราก็มาสลัดกันมาออกมาเห็นความเป็นจริงกันก็ศีล8นี่เป็นศีลของผู้ปาดมาถือพรหมจรรย์ปรารถนาจะออกจากกามใช่ไหมก็เป็นชาวพุทธที่เจตนาเป็นผู้ที่ประเสริฐขึ้นแล้วเนาะเป็นคนประเสริฐขึ้นเข้าถึงธรรมะแล้วมีเจตนาที่ดีเจตนามาถือศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติเนี่ยนะเข้าสู่ธรรมะเข้าวัดเข้าวาแล้วจะไม่ไปอยู่ตามห้างแล้วตามห้างตามบ่อนตามอะไรต่ออะไรใช่ไหมมาเข้าวัดเลยเนาะหรือออกไปก็เป็นอย่างเดิมอีกใช่ไหมมาเข้าวัดมาทำบุญสามสี่วันเนี่ยออกไปอยู่สามปีสี่ปีสามเดือนอยู่กับใช่ไหมอยู่กับสิ่งเราทางโลกนั้นใช่ไหมทางกิเลสทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่เราเนี่ยเข้ามามันขัดเกลากิเลสของเราเนาะทำเนี่ยมันเพื่อหวังจะออกจากไอ้ที่บอกตั้งแต่แรกไงว่าที่แบกไปหามไว้นะที่ปีชาติก็แบกเกิดมาก็แบกเพื่อหวังจะมาวางจะมาปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ให้ได้วางให้เห็นความเป็นจริงนะพระท่านก็227ข้อศีลนะท่านก็มาออกจากเรือนออกจากเรือนเลยมาปฏิบัติมาประพฤติมาปฏิบัตินะมาศึกษามาเรียนนะเพื่อเอามาเผยแผ่เราเนี่ยนะงั้นชาวพุทธประเภทนี้ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐมาเจริญมรรคมาเจริญพรหมวิหารสี่นะเจริญเมตตานะเป็นผู้ประเสริฐมันชาวพุทธก็มีภาวนาใช่ไหมนอกจากทานมีศีลห้าแล้วก็มีภาวนาเนี่ยสวดมนต์อยู่บ้านสวดมนต์นั่งสมาธินะเดินจงกรมเนี่ยทำจิตใจให้มันสงบให้มันขาวรอบนะให้มันขาวเนาะพวกนี้เขาก็เรียกว่าบุญศีขาคือบวชจิตบวชใจของเราอยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่บ้านนะอยู่บ้านเราก็ทำได้นะ
ทำได้นะทำได้เราจะไม่หมกมุ่นอยู่กับทางโลกแล้วเราพยายามจะบวชจิตบวชใจเราบุญสิกขาก็บวชจิตบวชใจทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลของเรานะนะอยู่ตลอดเวลามันก็วางได้ปลดปล่อยจากไอ้ที่เราแบกเราหามได้บ้างเลยนะแต่ถ้าทางเข้ามาในวัดนี่นะเข้ามาวัดเราก็เรียกไตรสิกขาใช่ไหมไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิกับปัญญาไตรสามสิ่งไตรก็แปลว่าสามสิกขาก็คือเข้ามาศึกษามาเล่าเรียนเนี่ยสามสิ่งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาใช่ไหมมาขัดเกลากิเลสของเราขัดเกลาไอ้ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนะมาขัดเกลาความทำให้ตัวตนเราเนี่ยมันลดลงไอ้พวกนี้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดนะเป็นทุกข์หมดขัดเกลาความปรุงแต่งต่างๆของเราเนี่ยนะทำให้เราการกระทำของเรานะคือกรรมเนี่ยกรรมที่กรรมก็เรียกว่ากรรมทำดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยนะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาตินะไปทำให้เราไปเกิดตามภพเนี่ยนะต่างๆเนี่ยมันก็บอกแล้วก็มันฝึกมันปฏิบัติอย่างเงี้ยอันเนี้ยพวกเนี้ยก็จะทำกิเลสทำลายกิเลสไปนะอย่างศีลเนี่ยก็ไปทำลายพวกกิเลสอย่างกลางก็อย่างหยาบเนี่ยอย่างหยาบพวกไอ้เห็นไหมศีลก็ทำลายกิเลสอย่างหยาบเนี่ยอย่างหยาบใช่ไหมอย่างหยาบส่วนสมาธิเนี่ยนะสมาธิก็ไปทำลายกิเลสอย่างหยาบและอย่างกลางคือสมาธิเนี่ยพอทำแล้วเนี่ยจิตมันจะสงบตั้งมั่นใช่ไหมมันก็ลืมไม่เรื่องที่เราแบกเราหามไว้ละได้พอวางได้บ้างใช่ไหมจิตมันสงบตั้งมั่นไอ้เรื่องไปแบกไปหามเอาเรื่องนู้นห่วงเรื่องนี้มามันก็โดนสมาธินะไม่ให้กั้นไว้ไม่ให้เข้ามาพอมีสมาธิมันก็สมาธิเนี่ยก็ยังไปกดทับจิตเราไว้ไออารมณ์ของเราไว้ที่มันปรุงแต่งต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่งหลับตาเดี๋ยวนะมันก็ไปข่มไว้ไปกดไว้มันก็มีสุขอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมสุขกับปัจจุบันเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ไม่เข้ามาแม้เราก็ทำไปมันก็เป็นสุขพอเราเป็นสุขอยู่ปัจจุบันจิตใจมันก็สงบขึ้นนะมันก็ดีขึ้นพร้อมจะทำงานขึ้นใช่ไหมพร้อมที่ทำงานขึ้นไอ้เรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่เข้ามาแล้วเราก็เห็นเราก็มีความรู้นะพอมันจิตมันสงบนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดปิติมั่งนะความยินดีความปลาเพิ่มสุขมั่งนะมีกายมันสงบใจมันสงบมันก็สุขอุเบกขามันก็เกิดจิตมันก็ตั้งมั่นสงบตั้งมั่นนะโอ้ไหมมันก็บุญเลยไหมเป็นบุญไหมคนมีสมาธินะบุญนะอย่างเราต่างๆเข้ามาแต่สมาธิเนี่ยถ้าเราไม่เราก็ต้องคอยดูมันด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่คอยทำมันไม่คอยอะไรมันนะไม่คอยทำมันไว้จนเป็นนิสัยแล้วนะคอยดูลมหายใจคอยนั่งดูลมหายใจมองพุทโธมองจะยืนจะเดินจะนองนั่นคอยทำมันไว้เรื่อยๆมันก็เสื่อมได้มันก็เสื่อมได้เหมือนเราพูดมากๆเลยนะพูดมากๆนู่นนี่มันเดี๋ยวสมาธิก็เสื่อมหมดนะเพราะว่าพูดมากคิดมากอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวสมาธิก็เสื่อมก็คอยทำเรารู้ว่าสมาธิดีนะทำให้เรามีความสงบมีนะมีความจิตใจเข้มแข็งขึ้นนะไม่ใครเข้ามาปลุกระดมมาปลุกปั่นนู่นเอาเรื่องนู่นเรื่องนี้มาเดี๋ยวหลอกเราเอานู่นมาขายหลอกให้เราเข้าหุ้นหนึ่งเข้าหุ้นนี่ไปหุ้นเขาเจ๊งหมดเห็นไหมนะเพราะว่าความโลภของเราเห็นไหมกิเลสมันมีเราก็สมาธิก็ยังทำให้เราเนี่ยพอจิตมันสงบมันไม่ปรุงแต่งไม่คิดเรื่องอะไรนะมันก็จะไปเห็นอะไรที่เราไม่รู้เราก็จะเห็นเขาเรียกว่าเราไม่รู้เรื่องพวกชีวิตของสัตว์โลกชีวิตของเราเองนะว่ามันเป็นยังไงสัตว์โลกชีวิตเป็นยังไงเห็นไหมโลกใบนี้มันเป็นยังไงมันประกอบด้วยอะไรนะคนมีสมาธิจะรู้ไหมมันอะไรที่ไม่รู้นะเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่ค่อยรู้ไม่รู้กันเข้าไปรู้ไม่ได้นะแต่คนมีสมาธิคนปฏิบัติคนภาวนาเนี่ยจะเข้าไปรู้เพราะจิตมันเข้มแข็งมันสงบมันเข้มแข็งนะเข้มแข็งแล้วว่องไวมันจะเข้าไปรู้มันไม่ไปรู้เรื่องอย่างอื่นเรื่องโลกอยู่มัวแต่เสียเวลาอยู่กับทางโลกอยู่ใช่ไหมพอมันสงบมันจะไปรู้เรื่องแบบนี้ไปรู้เรื่องของกายเราเนี่ยเรื่องของตัวเราเรื่องของชีวิตของเราเรื่องของนิสัยใจคอเรื่องของจิต
จิตเรื่องของกายว่ามันมายังไงมันเป็นไปยังไงมันมายังไงเห็นไหมจิตเรานี่มันเป็นยังไงมันโลภมันโกรธมันหลงยังไงเดี๋ยวมันก็ไปเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเดี๋ยวมันก็ไปเอาแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปกายก็เหมือนกันนะมีอาการ32อยู่นะมันเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นเป็นซากศพนะกายนี่มีลมหายใจเลยเนี่ยมันจะเข้าไปรู้เรื่องของกายของเราเพราะธรรมะทั้งหมดเนี่ยมาก็คือมาจากกายมาจากจิตทั้งนั้นแหละนะเราก็เข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงระหว่างที่เราทำสมาธิบางทีเราเดินจงกรมเนี่ยเมื่อก่อนนี้เดินจงกรมนะเดินจงกรมพอจิตมันสงบแล้วก็เดินเดินไปหมามันมาเล่นอยู่ใกล้ๆนะหมามาเล่นเมื่อก่อนตอนที่เราไม่สงบนะเราไม่รู้เลยว่าหมามันมีนิสัยยังไงหมามันเป็นยังไงหมามันเลยเนาะไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องของสัตว์ไม่รู้ของนิสัยใจคอสัตว์สัตว์มันก็ใช้ชีวิตของมันเป็นอย่างนั้นหมูหมากาไก่แมวมันก็ใช้ชีวิตของมันคนน่ะและคนน่ะนะพอเรามีสมาธิมีสิเราจะไม่รู้เรื่องจิตใจของคนด้วยคนนี้เป็นไงคนนี้จิตใจเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเนาะแล้วคนนี่มันมีนิสัยยังไงคนนี่มีการทำมาหากินไม่เหมือนกันความนึกความคิดไม่เหมือนกันนะบางคนชอบไปนี่ก็จะพูดแต่เรื่องที่ตัวชอบไอ้คนชอบอีอย่างนี้ก็จะพูดแต่เรื่องอย่างนี้ที่ตัวชอบแล้วก็ขัดกันไปขัดกันมาก็ทะเลาะกันก็เป็นอย่างนี้ของมันธรรมดาเลยมั้ยพอเรามีสมาธิเราจะเห็นความเป็นจริงของสัตว์โลกเนี่ยชีวิตใช้ชีวิตเป็นยังไงอยู่ยังไงอยู่ไปด้วยไม่ใช่ว่าทุกอย่างเอาแต่ตัวเราแล้วก็นั่งมองไปคนนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะคนนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นคือจะให้เหมือนเราให้เหมือนในความจิตของเราแต่ทุกคนเนี่ยพอเรามีสมาธิดีอะไรดีเนาะเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นของเขาอย่างนั้นน่ะจริตเขาเป็นอย่างนั้นบางคนก็ชอบอย่างนี้บางคนก็เจอพุทธจริตมั่งธรรมจริตสังฆจริตเนาะบางคนก็โทสะจริตเนาะโลภโมหะจริตมั่งนะโลภโกรธหลงเป็นจริตแล้วแต่จริตของคนเราก็จะรู้เมื่อก่อนนี้เราเกลียดเด็กคนนี้เหลือเกินขี้โลภเหลือเกินเราตอนนี้เราไม่เกลียดแล้วจริตเป็นงั้นน่ะใช่มั้ยบางคนก็วิตกจริตไม่รู้ไปไหนก็มีแต่วิตกรำคาญเหลือเกินเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้โอ้เราจะรู้หมดเลยโอ้จริตก็เป็นนี่ปั๊บมันสมาธิเห็นไหมสมาธิมันดีรู้เรื่องชีวิตสัตว์โลกรู้เรื่องรู้ไปถึงจักรวาลไปรู้เรื่องเทวดาเทวเดอร์ไปรู้เรื่องพรหมโตปฏิบัติยังไงเป็นเทวดาปฏิบัติยังไงเป็นพรหมอะไรไปเกิดเป็นเทวดาอะไรไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยได้พรหมวิหารสี่เป็นพรหมวิหารสี่ไหมเป็นพรหมไหมคนมีพรหมวิหารสี่สมาธิเนี่ยพอเราปฏิบัติสมาธิมันก็เมตตาดิเมตตาต่อสัตว์โลกนะมีเมตตาต่อสัตว์โลกอยากจะไปที่ไหนก็เมตตากว่านะเมตตานี่ครองโลกนะเมตตาขนาดแค่เมตตาเท่านั้นคนมีแล้วโลกใบนี้มีแต่คนที่เมตตากันใช่ไหมเมตตาอยากจะให้เขาทำมีความสุขไหมกรุณาไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นเขามีความสุขก็โอ้ดีใจอะเขาบางทีก็ต้องอุเบกขาไว้บ้องก็วางเฉยไว้บ้องนะไม่ต้องไปอะไรโอ้อย่างนี้เป็นพรหมแหละพรหมวิหารสี่เกิดกับเราโอ้มนุษย์ถ้ามนุษย์มีสมาธิหมดเนี่ยมีแต่คนเมตตาหมดโอ้โลกนี้ก็สุขไหมสุขไหมเนอะเป็นสวรรค์แล้วนะเมตตานะงั้นสมาธินี่จะทำงั้นถ้าสมาธิชั้นสูงไปขึ้นไปก็โอ้ไปเป็นพวกฌานมั่งเป็นพวกอภิญญานะอภิญญาเป็นแล้วก็เป็นปฏิสัมภิทาเนี่ยหมายถึงว่ารู้ธรรมะหรือรู้ธรรมชาติปฏิสัมภิทาสี่นี่คือรู้ธรรมชาติเนี่ยอย่างลึกซึ้งคนมีสมาธินะรู้ธรรมชาติอย่างลึกซึ้งสามารถเทศถ้าเทศไปตามธรรมชาติชนะหมดเอาธรรมชาติมาเทศมาพูดได้ชนะหมดถ้าเทศอะไรไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะคนเถียงได้หมดใช่ไหมถ้าธรรมชาตินี่เถียงไม่ได้อาตมาบอกอ้าวตอนนี้น้ำเนี่ยพวกเราทำน้ำสกปรกกันนะสกปรกแล้วน้ำสกปรกแล้วอะไรมันจะดีล่ะมันก็ไม่ดีใครเถียงได้ไหมนะตอนนี้เรากำลังทำอากาศเห็นไหมเรามามีสมาธิอ่านมารู้เรื่องธรรมชาติอากาศเห็นไหมในหลวงนะในหลวงนี่สมาธิอย่างเดียวในหลวงนี่ไปคุยกับครูบาอาจารย์นะทางกรรมฐานได้สมาธิท่านเก่งเรื่องธรรมชาตินะท่านเก่งเรื่องธรรมชาติแล้วท่านก็มีเมตตาทำอะไรเพื่อคนหมู่มากเพื่อมนุษย์เพื่อประชาชนของท่านนะทำเพื่อ
ทำเพื่อทั้งนั้นเลยไม่มีทำเพื่อตัวเองเลยแม้ทำเนี่ยมีเมตตาให้ความสุขกับประชาชนให้ความสุขกับมนุษย์เนี่ยพวกนี้นะเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทางของพุทธเจ้านะไม่ใช่ให้ไปเอาชนะกันเบียดเบียนหาลาภหายศไปข่มกันนะพระเจ้ากับให้มนุษย์เนี่ยทางที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขทำไม่ให้ไปแบกไปหามาถ้าได้มีความสุขคือปลดปล่อยหมดรู้จักช่วยเหลือกันให้กันให้อภัยกันให้ธรรมะกันเห็นไหมให้สิ่งของกันเนี่ยตอนนี้มีน้ำท่วมมีอะไรก็เขาไปแจกทานกันไปอะไรกันอยู่มั้ยนั่นคือนี่คือทางของพุทธเจ้าที่ทางของพุทธศาสนานะที่สอนเรานะไม่ให้แล้วเปลี่ยนนะแต่จิตนี่ต้องศีลต้องดีก่อนจิตดีสติดีสมาธิดีสติดีมันสตินี่เป็นตัวสำคัญนะสติก็ต้องนำไปสู่เป็นอนุสติเป็นมหาสติคือสติที่ไม่ใช่สติทางโลกโลกนะใช่ไหมระลึกทีไรไม่น่าเลยไม่น่าเลยคือระลึกในสิ่งของนะไประลึกถึงเป็นสติที่เป็นอกุศลใช่ไหมนั้นสตินี่ก็สำคัญนะพระเจ้าสอนนะอนุสติอนุสติคือสติที่ระลึกถึงอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยถ้าระลึกถึงพวกนี้ดีไหมมีแต่ระลึกถึงศีลอย่างนี้ระลึกถึงทานที่เราทำระลึกถึงคุณธรรมของเทวดาคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลมีทานอะไรพวกนี้นะนี่คือนิสัยของเทวดาคุณธรรมของเทวดาเนี่ยนะถ้าคนเทวดาผมระลึกถึงคุณธรรมที่ระลึกถึงความตายบอกว่าอันนี้คืออนุสติสติที่ระลึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาระลึกถึงความตายระลึกถึงเรานี่ต้องตายนะตายร่างกายแล้วนี้เวลามันตายลมไม่มีลมหายใจเข้าเราไม่จะมันตายไหมร่างกายนี้เป็นยังไงตายไปแล้วมันเป็นอะไรเป็นธาตุร่างกายนี้เป็นอะไรเป็นของสกปรกแล้วลึกเห็นความสกปรกของร่างกายอาหารที่เรากินก็สกปรกอะไรก็สกปรกเนี่ยแล้วลึกอย่างเงี้ยถ้าลึกอย่างเงี้ยมันมีแต่ความดีนั้นมีแต่การเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะนะที่จะทำความดีนะไม่ไปทำความชั่วไหมรู้ว่าเราตายจะต้องตายตลอดเวลาเลยร่างกายเรานี่เราไปยึดไปติดมันไปแบกไปหามันความจริงมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกมีลมหายใจก็ลมหายใจไม่มีลมหายใจปุ๊บตายทันทีนะทุกวันนี้ก็อยู่ได้โดยลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเห็นไหมถ้าลมมันเสียลมมันไม่ดีอากาศไม่ดีเราเวลาหายใจเข้าไปมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นหมดทุกอย่างไหมมีแต่ทุกข์ดูไปเห็นลึกๆเห็นความว่าเออเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ไหมกิเลสเราเบาบางลงไหมนะพวกนี้เป็นแม้อย่างนี้สติเป็นอนุสติอนุสติทำสติให้เกิดถ้าจิตมันสงบเนี่ยตัวสติเนี่ยมันจะเป็นตัวระลึกไหมระลึกเข้าไปเห็นความเป็นจริงนะครูบาอาจารย์สอนให้กรรมฐานเห็นไหมให้สติระลึกไประลึกไปไหมแต่เราแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปนั่นแหละพูดออกไปข้างนอกแล้วเห็นไหมพูดออกไปละครไหมยังว่าหนังไหมยังว่าตอนนี้กี่โมงพูดออกไปโน่นแล้วนะแต่ถ้าเราก็ต้องฝึกมันนะฝึกถ้าเราลึกให้เป็นมหาสติเป็นมหาสติเราลึกเป็นมหาสติเห็นไหมสติเราลึกให้เป็นมหาสติคือเราลึกในฐานทั้งสี่ของกายเราเนี่ยเรียกสติปัฏฐานสี่เรียกสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่โอ้โหยิ่งเป็นคุณเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่แล้วลึกพวกนี้ยิ่งคลายจากกำหนัดคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในกายนะโอ้โหยิ่งเป็นการทำให้กิเลสอย่างละเอียดเลยเนี่ยอย่างละเอียดนะหมดไปเลยนะกิเลสอย่างละเอียดก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นที่บอกว่าแหมมาอย่างดีเลยพอมันข้ามนั่งเรือมาพอถึงฝั่งแล้วหลุดแล้วใช่ไหมสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วพอขึ้นฝั่งไม่ขึ้นจะเอาเรือไปอีกเนี่ยเจอกิเลสอย่างละเอียดก็ติดกิเลสอย่างละเอียดเห็นไหมตัวตนมันเกิดมาไม่ยอมขึ้นเรือยังแบกเรือต่อใช่ไหมบางคนนะเหมือนอย่างครูบาอาจารย์เห็นไหมครูบาอาจารย์เห็นไหมบางคนก็ปฏิบัติมาดีมาชอบเนาะวัดก็ใหญ่โตมโหฬารลาภยศก็เข้าอะไรเข้าปุ๊บเสร็จเลยตอนนี้นะสาวมาศึกไปซะแล้วมาเจอกิเลสละเอียดใช่ไหมมาไปเลยมองบางทีไหมอย่างนี้ก็วิปัสสนาเนี่ยจะเข้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นดูกายเห็นความเป็นจริงนะ
เห็นว่าไม่มีอะไรเลยในกายเรานี่มีแค่อาการ32มาประกอบกันและแต่ละอย่างที่มาประกอบกันล้วนแต่เป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นของไม่เที่ยงเลยมีแต่อันนี้จังคือไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่มีเลยเป็นทุกขังอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาแตกสลายไปในที่สุดก็แตกสลายเห็นไหมไม่มีเลยนะเราทุกวันนี้ที่เราอยู่เนี่ยเรายึดแต่เรื่องนี้กายเราของเราของจริงๆไม่มีอะไรเป็นของเราจะแตกสลายจะละหายไปในที่สุดพอเรามันเป็นของเราของเราเราก็ปรุงแต่งเรื่อยต้องให้หายมันกินหายมันแต่งเนื้อแต่งตัวต้องคอยอาบน้ำอาบท่าหาที่อยู่อาศัยเจ็บป่วยก็พามันไปโรงพยาบาลไปเลยเพราะมันเป็นเราอ่ะแต่นั่นมันคือสมมุติทั้งนั้นเรานี่เขาก็สมมุติขึ้นมาว่าเราตั้งชื่อตั้งเสียงไปเป็นเราของเราของเราเราก็จริงๆมันเป็นสิ่งสมมุติเป็นสิ่งสมมุติที่เราไปยึดไปติดมันเป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไฟมาประกอบกันเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกไม่มีหรอกเราไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีแต่มองไปนี่สวยเหรอก็เน่าเหม็นรอหรือก็เน่าเหม็นมีแค่นี้ของสกปรกแค่นี้มันก็คลายหมดมันก็นะความกำหนัดยึดมั่นถือมั่นมันก็คลายใช่ไหมมันก็คลายใช่ไหมอันเนี้ยมองให้มันเป็นถ้าไตรลักษณ์หมดเลยเห็นความจริงไม่มีแต่ทุกวันนี้เราสลัดไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ทำเรายังไม่ได้เข้าไปเห็นความจริงเข้าไปทำแบบนี้ยังไม่ไปทำมันให้แจ้งพอเราไม่เข้าไปทำมันก็ยังแบกมันอยู่นั่นแหละยังแบกกายนี้อยู่เนี่ยแบกไอ้ของหนักๆอันนี้ที่มันมาจากกายเรานี่แหละมาจากใจเราเนี่ยของหนักที่บอกเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะจะวางได้นะวางจะวางให้ได้ก็ต้องทำให้มันให้แจ้งทำที่กายนี่แหละเพราะกายนี่แหละมันเป็นของหนักละนะขันห้านี่แหละเป็นของหนักขันห้าเป็นของไม่เที่ยงขันห้าเป็นของร้อนนี่แหละคือไอ้ทุกข์เนี่ยใช่ไหมทำให้แจ้งทำมากทำจนจำเป็นทำมาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทำมันเห็นมันหมดเลยว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงเลยนะแต่ทำให้ลัดๆหน่อยก็มองไปปุ๊บอะไรมาปะทะก็บอกไม่มีอะไรเที่ยงนั่นนะทำจนเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่มันก็ดับไปไม่ต้องไปแบกไปหามันมากมายเดี๋ยวก็ต้องจากกันต้องหายกันไปอยู่ดีเนาะทุกวันนี้แบกไปหมดหามไปหมดใช่ไหมไม่มีว่างสรุปแล้วธรรมะก็คือว่างเนาะแต่ถ้าทำไม่มากนะทำไม่บ่อยนะมันก็ยังแบกยังหามันอยู่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แบกหามไปแล้วเดี๋ยวก็เอ้าไอ้นุ่นก็รุ่นใหม่ไอ้นี่ก็รุ่นใหม่ซื้อให้มันอีกแล้วเนาะไอ้นุ่นก็อร่อยไอ้นี่ก็อร่อยไอ้นี่ก็หายมันกินอีกใช่ไหมแต่พอเราทำมากๆแล้วมันจะคลายนะครับเอ้ารู้จักพอดีพอเพียงไหมรู้จักให้เขาพอดีพอเพียงดูแลเขารักษาเขาเองเนี่ยไม่ได้ต้องการหรอกอร่อยไม่ต้องการแพงไม่ต้องการของกินที่มันไม่ต้องการยี่ห้อไม่ต้องการอะไรสารที่ที่มันแพงๆเนี่ยของที่มันรักษากายดูแลกายอาหารที่มันรักษากายอาหารที่มันป้องกันโรคอาหารที่มันรักษาโรคเห็นไหมแค่นั้นเขาไม่ได้ต้องการอะไรแพงๆหรอกก็ฉันไปมันก็เป็นขี้หมดเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นของสกปรกเป็นขี้หมดใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมเราก็ปัญญามันก็เกิดดิรู้จักที่จะทำสิ่งดีๆให้ใช่ไหมให้กับมันอบรมมันเข้าใจมันนะปัญญามันก็เกิดใช่ไหมเรื่องกินก็กินเป็นแล้วใช่ไหมไม่กินกันจนมีเป็นหนี้เป็นสินไม่กินกันจนป่วยจนไข้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมเรื่องแต่งตัวก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็เริ่มโอ้เราเคยติดนู่นติดนี่ติดเพชรติดพลอยแฝงอารมณ์ตรงนังติดแบรนด์เนมติดนู่นติดนี่มะติดหนังติดละครติดรูปติดเสียงติดอะไรเราก็เริ่มรู้แล้วโอ้ไอ้กายนี้มันจะอยู่กับเราแข็งแรงมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะกายนี้มันจะอยู่กับเราดีแล้วมันจะดีได้ก็คือมันต้องการความอากาศที่ดีนะต้องการอุณหภูมินะเอาอะไรที่มันกันร้อนกันหนาวกันฝนให้มันนั้นนะอย่าให้มันโดนเย็นไปอย่าให้มันร้อนไปอย่าให้อะไรมันก็ไม่สบายมั้ย
เหม็นกินอ่ะถ้าเรากินของไม่ดีไม่ดีมันก็ไม่สบายเพราะว่าไอ้กายนี่มันจะสุกได้นะมันจะดีได้ก็ด้วยอาหารด้วยอุณหภูมิด้วยนิสัยใจคอด้วยกรรมเก่าของเรานะเหมือนกันแล้วมันก็คลายอีกแล้วเราเคยโอ้โหแต่งตัวนะแบรนด์เนมติดน้ำหอมติดกลิ่นติดรูปติดเสียงติดนู่นติดนี่มันคลายแล้วมันเริ่มวางเลยนะที่เขาว่าเข่งพอปฏิบัติมาแล้วเข่งไม่เอานู่นไม่เอานี่นะทีวีก็ไม่อยากดูหนังก็ไม่อยากดูเลยมั้ยพอเรามาเห็นความเป็นจริงปัญญามันเกิดนะปัญญาเกิดไม่เอาเริ่มไม่เอาแล้วนะเคยไปเที่ยวกับเขาไปนู่นไปนี่ไม่เอาแล้วเข้าวัดดีกว่านะพอเจอเห็นความเป็นจริงสัจธรรมแล้วไม่เอาแล้วนะเกิดชาตินี้มาไม่ให้เสียชาติเกิดแล้วเนาะไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากแบกแล้วไม่อยากแบกอะไรแล้วนะเราจะมาวางแล้วมันก็วางเลยกิเลสมันโดนขัดเกลามันโดนทำลายมันโดนอะไรไปเรื่อยนะสลัดไปมั้ยตั้งแต่ศีลตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งแต่สมาธิตั้งแต่ปัญญานะมันก็ขัดแล้วพระเจ้าใช้วิชาพวกนี้มั้ยวิชาขัดเกลาทำให้ทุกข์ดับไปทำให้ทุกข์หมดไปนะแล้วไอ้ตัวอีกสำคัญอีกตัวก็ตัวจิตเนี่ยไอ้จิตที่มันเป็นตัวสั่งแล้วนะนะไอ้สติปัฏฐาน4เนี่ยมั้ยมหาสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตและธรรมไอ้จิตเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เราต้องเข้าไปดูมันเห็นมันพอเรามีสติมีสมาธิมั้ยจิตมันสงบตั้งมั่นเยือกเย็นแล้วมั้ยอุเบกขาดีแล้วมันจะมีพลังเข้าไปเห็นความเป็นจริงโอ้จิตเรานี่มันเดี๋ยวมันก็วิ่งหาแต่สุขนะสุขเสพสุขนะวิ่งเสพสุขเดี๋ยวก็นะเสพแต่สุขวิ่งเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้วนะทุกข์อีกแล้วมานั่งทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์มันอยู่เงี้ยพอใจมั่งไม่พอใจมั่งเฉยๆมั่งมันวิ่งหาเสพอยู่เงี้ยนะก็เรียกเวทนาทั้งที่นั่งพิจารณาดูนั่งดูมันนี่เห็นไหมไหมบางคนก็ทุกข์แล้วนั่งเมื่อไหร่จะเลิกพูดสักทีนะเมื่อยแล้วฉันจะไปนอนสักทีว่าทุกข์ไหมแต่ไม่ได้ดูหรอกโทษแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองว่าไอ้นี่ถ้าเราดูมันนะโอ้ไหมอ๋อนี่มันความทุกข์ใช่ไหมอันนั้นเสียงที่ฟังอันนั้นเสียงมันดีเนี่ยเสียงดีเนี่ยเสียงอันนี้มีคุณมีประโยชน์ต่อชีวิตเรานะโอ้เสียงดีแต่เราไปไม่ยอมรับฟังอีกนะไม่ยอมรับฟังเสียงก็ไอ้กายนี่เห็นไหมมันทุกข์เนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วมันทุกข์เห็นไหมโอ้โหแบบนี้ไหมมันทุกข์เห็นมันทุกข์เราไม่เคยดูความทุกข์เราหนีแต่ทุกข์หนีแต่ทุกข์ตอนนี้เราไม่หนีดูมันว่ารู้จักทุกข์โอ้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้อ้าวดูไปพอเราไปรู้จักมันก็เดี๋ยวทุกข์มันดับแล้วทุกข์มันดับอีกแล้วเห็นไหมทุกข์มันดับพอทุกข์มันดับไปมันสุขนะมันสุขมาอีกแล้วเห็นไหมมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะบางทีมันก็เฉยๆนะวันนี้มันเฉยๆไม่มีอะไรมันก็เรียกเวทนาความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะเราไม่เคยนะไม่เคยถ้าเราขาดเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อะไรนะไอ้พวกเนี้ยเจอพวกนี้เราก็สลบหมดแล้วเราเข้าไม่ถึงเมื่อป่านนี้กับไปนอนกันหมดแล้วใช่ไหมถ้าเราปฏิบัตินะมักปฏิบัตินั่งนั่งดูมันนั่งดูมันนั่งเห็นมันดูจิตดูจิตดูกายมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองกายเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้งี้ไหมนั่งบ่นมันนั่งว่ามันอยู่นะแป๊บเดียวเดี๋ยวสว่างแล้วชนะมันนะเรียกว่าชนะแต่ถ้านั่งไปปุ๊บพอมันปรุงแต่งอะไรเราเปิดเลยไปตามมันปรุงแต่งแพ้มาแพ้ตลอดแพ้ตลอดเกิดมาที่ชาติก็แพ้มันหมดใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีธรรมะนั่นเองไม่มีวิธีการที่จะปฏิบัติไม่มีการอบรมใจเรานะอบรมใจอบรมกายเราใช้ธรรมะเป็นเครื่องอบรมแล้วก็นั่งเห็นมันความเป็นจริงใช้สมาธิการปฏิบัติชั้นสูงของศาสนาเราเนี่ยนะก็คือสมาธิเนี่ยเข้าไปคนมีสมาธิก็จะเข้าไปเห็นความเป็นจริงต่างๆก็เรียกการปฏิบัติชั้นสูงของศาสนาพุทธศาสนาอื่นเขาก็มีนะสมาธิก็มีทำไมไม่มีก็มีนะมีสมาธิกันเ
เราก็นั่งดูนั่งดูโอ้นี่จิตมันเป็นอย่างนี้เองนะเราเองเนี่ยความสุขความทุกข์มันเป็นอย่างนี้ความสุขความทุกข์นี่มันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเรามันตกต่ำนะเนี่ยเราไปผูกพันกับมันไว้มากไปวิ่งตะเกียกตะกายหาสุขหาสุขตลบแล้วก็ตกแล้วก็เดี๋ยวก็ทุกทียิ่งเป็นความสุขทางโลกนี่นะยิ่งหามานะยิ่งไม่เคยเป็นสุขที่แท้จริงสักทีนะนะมันก็มีสุขมีทุกข์มาตลอดเวลานะดูดิความสุขทางธรรมทางสุขที่พุทธเจ้าให้เราใช่ไหมความสุขจากสมาธิความสุขจากรักษาศีลจากสมาธิจากวิปัสสนาองค์นี้เป็นความสุขที่แท้จริงนะนี่ความสุขที่เป็นชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปทุกชาติเลยนะนะเป็นความสุขนะเราก็นั่งพิจารณาเห็นความเป็นจริงเห็นไหมทุกอย่างมันไม่มีอะไรหรอกนะแล้วก็อย่าไปยึดติดมันนะอย่าไปยึดติดมันก็แค่อนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่มีอะไรเที่ยงอย่าไปแบกไปหามันเนาะอย่าไปแบกไปหาเหมือนนั่งไปถึงฝั่งแล้วก็ยังเอามันมาแบกอีกเอาเรือมาแบกอีกไม่ยอมลงจากเรือเนาะอย่างที่บอกว่าเนี่ยก็ไม่แบกว่างว่าโอ้เป็นงี้ความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือเวทนานี่คือเห็นไหมนั่งเห็นไหมนั่งฐานของจิตเราก็ดูโอ้จิตเป็นนั่งนะพอคนเรามันมีสติมีศีลมีดีสติดีสมาธิดีใช่ไหมที่เราปฏิบัติมาเราก็จะเห็นจิตเราไม่เคยรู้ว่าจิตเป็นยังไงเฮ้ยจิตแล้วมันโกรธเราก็ไม่เคยรู้ว่าตัวโกรธอะไรแล้วเราก็บึ้งปังปังปังไปเลยนะบางทีก็ไปถึงก็ทำร้ายกันฆ่ากันหรือทำพูดจาไปทำร้ายกันใช้คำพูดทำร้ายกันใช้ร่างกายไปทำร้ายกันไปฆ่ากันนะทำเหตุทำปัจจัยนะให้เกิดทุกข์ตลอดเวลาเราก็ไม่เคยรู้โอ้ไอ้โกรธเป็นอย่างนี้เองคนโกรธนี่แม่เรานั่งดูโอ้ยมันทุกข์อย่างนี้เองมันตกนรกเนี่ยโกรธตอนนี้ก็โกรธนะตอนนี้กำลังโลภอยู่นะเราก็เห็นไหมโลภโอ้มันไอ้ขวดตัวโลภมันเป็นอย่างนี้มันจะเอาให้ได้จะเอาของคนอื่นให้ได้มาเนาะตัวโลภตัวหลงโอ้ตัวหลงเป็นอย่างนี้ไหมไม่ใช่ของเราหน่อยเป็นหลงจะเอามันก็ได้อีกจะให้เป็นของเราได้เป็นหลงอยู่นี่ไอ้ตัวหลงเป็นอย่างนี้เองนะหลงโกรธหลงมันอยู่ในตัวเราหมดอ่ะเกิดมากี่ชาติกี่ชาตินะมันไม่ทำมันไม่หมดไปได้สักทีมั้ยถ้าเราไม่เจอธรรมะไม่เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเห็นมั้ยเราก็พอเห็นความหลงไอ้ตัวโกรธโลภโกรธหลงโอ้ยกิเลสนี่เองไอ้ตัวนี้นี่เองโอ้ตัวนี้มันเราไม่เคยชนะมันสักทีใช่ไหมไม่เคยชนะมันเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หดหู่เดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านนะเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็ไม่สงบโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้ไหมจิตเนี่ยมันเป็นเนี่ยผ่านนะเราเข้าไปเห็นแบบนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้แต่ทุกอย่างเนี่ยนะมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเลยแต่เราไม่ได้เราไปแบกไปหามันไว้เองไปยึดมันเองเพียงแต่วางไม่ได้นะงั้นเขาบอกว่าธรรมะเนี่ยถ้ารัดรัดนะทางสายรัดของธรรมะคือเจออะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเจออนิจจังทุกขังอนัตตาบอกแล้วทำไปอย่างนี้ก็รัดได้เหมือนกันนะมันก็คลายได้วางได้เหมือนกันนะก็เห็นความจริงเวลามันแต่เราต้องตามทันมันนะเวลามันจิตมันคิดอะไรมันฟุ้งอะไรเนี่ยก็เรียกมันก็เรียกว่ามันปรุงแต่งอะไรกายมันปรุงแต่งอะไรจิตมันปรุงแต่งอะไรเนี่ยเราต้องทันมันพอทันมันแล้วก็พิจารณาให้เป็นเห็นความเป็นจริงว่าไม่มีหรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปบางทีก็อยู่นานหน่อยบ้างบางทีมันก็ไม่นานมันก็หายไปนะมันก็หายไปเราไปกลัวมันไปแบกไปหามันไว้เหมือนกันไปแบกว่าเจ้าหนี้มาเนี่ยโอ้ยป่วยไข้เป็นลมเลยลมจับลมใส่พอมาถึงไม่มีอะไรเลยคุยกับเขาดีๆอะไรดีๆอย่าไปหนีเขาอย่าไปอะไรคุยอย่างนู้นเราไม่หนีแล้วเราใช้แต่ยังไม่มีอย่างนี้นะคุยไปโอ้พอเจ้าหนี้ไปได้โอ้ยเบาโล่งอกคิดไปเองฟุ้งไปเองคิดไปเองเห็นไหมคิดไปล่วงหน้าแต่แล้วเห็นไหมถ้าเป็นธรรมชาติเราก็มานั่งพิจารณาเจ้าหนี้เขาก็อยากได้เขาคืนนะของเขาก็ได้ของคืนถ้าเราคุยเขาเราไม่หนีแล้วนะเราจะใช้เราจะอะไรเราก็เขาก็ไปสบายใจใช่ไหมเขาสบายเราก็สบายใจเออนี่ก็เป็นธรรมะเห็นไหมให้รู้เอาความเป็นจริงขึ้นไปกันไม่ใช่เอาเห็นไหมไม่เอาทางโลกไปเห็นไหมทำไมเร็วจังแป๊บเดียวก็นะรู้จิตเราไหมจิตเราเป็นตัวดีไหมตัวจิตก็เป็นตัวสร้างเรื่องเป็นปรุงแต่ง
นะเป็นปรุงแต่งเนี่ยเราที่เราเกิดมาเนี่ยไม่เหมือนกันแม่อะไรเกิดจากตัวเนี้ยเกิดจากเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายปรุงแต่งเราถึงมาไม่เหมือนกันนะมาไม่เหมือนกันบางคนก็ร่างกายดีบางคนก็ร่างกายไม่ดีบางคนก็รวยบางคนก็จนบางคนก็การปรุงแต่งใจมันแคบมองไม่เคยทำบุญไม่เคยอะไรนะก็มาจากจิตมาจากกายที่ปรุงแต่งหมดนะเราไม่มีใครสร้างเรามาไม่มีใครบันดาลเรามานะมีแต่เราเนี่ยแหละเป็นผู้สร้างผู้บันดาลตัวเราเองตัวปรุงแต่งของเราเนี่ยแหละทำให้เราเกิดมาเป็นอย่างนี้ถ้าเราปรุงแต่งดีนะเนี่ยเข้าวัดเข้าวาเจตนาดีทำบุญทำทานมาสวดมนต์มาภาวนากันมาอะไรปรุงแต่งดีพวกนี้ก็คือเทวดาพวกนี้ก็คือพรหมพวกนี้ก็คือนิสไปนิพพานได้หลุดพ้นได้ก็คือพวกเราเขาเรียกเจตนาดีปรุงแต่งดีธรรมดาของการปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งทำบุญปรุงแต่งทำบุญแล้วก็มันก็มีทำบาปอยู่นอกมีทำบุญแล้วก็ทำบาปทำบุญทำบาปเนี่ยแม้แต่ช่วงได้รับบุญกุศลก็ได้รับบุญช่วงได้รับกรรมได้รับบาปก็ได้รับบาปอยู่นี้แต่อย่างพวกเราเนี่ยเด็ดขาดเลยปรุงแต่งมาฉันจะไม่ทำกรรมอีกแล้วฉันจะไม่สร้างกรรมแล้วฉันไม่สร้างกรรมกรรมเก่าฉันมีมาเยอะแยะแล้วนะฉันก็จะฉันจะวางแล้วแล้วกรรมใหม่ฉันจะไม่ทำแล้วฉันจะไม่ทำแล้วก็ฉันจะสะสมสิ่งดีๆกรรมดีของฉันแล้วนะกรรมดีของฉันนะเป็นคนเจตนาและปรารถนาและตั้งใจโอ้โหเป็นผู้ที่นี่แหละเดี๋ยวเที่ยงคืนไปแล้วก็เป็นเทวดาแล้วผ่านนิวรณ์ได้ฟังพอคืนฟังพอสว่างได้คำนิวรณ์ได้นี่พวกคำนิวรณ์ได้ฟังนี่เทนิสัยเทวดาเทวดาเขามาเที่ยงคืนเขามาฟังเทศฟังธรรมก็พวกเรานี่เห็นไหมเป็นเทวดาไปแล้วนะฝึกข้ามนิวรณ์ให้ได้อยู่สว่างเลยปุ๊บก็นี่แหละเทวดาเห็นไหมข้ามนิวรณ์ความทุกข์ได้นิสัยพวกนี้เห็นไหมเราจะขยันอดทนนะอดทนสมองดีเห็นไหมสมองดีปัญญาดีขยันอดทนปัญญาดีเห็นไหมรู้เรื่องชีวิตรู้เรื่องธรรมะธรรมชาติสามารถที่จะพูดเมื่อก่อนนี้เราพูดกับแฟนพูดกับลูกกับเต้านี่ทะเลาะกันทุกทีพอคนมีธรรมะแล้วชักมีปัญญาปากก็ดีปัญญาก็ดีเห็นไหมพูดกันทีไรสำเร็จทุกทีเจรจาอะไรสำเร็จเห็นไหมครอบครัวก็มั่นคงไหมไม่แตกแยกเพราะเรารู้จักอ่อนเบาอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักใช้ปัญญารู้จักพูดนะรู้จักใช้เหตุใช้ผลใช่ไหมเอาเหตุผลที่ถูกต้องไม่ได้เอาแต่ใจตัวเราไม่ได้เอาแต่ใจตัวเรานี่คือธรรมะใช่ไหมธรรมะคือเรื่องของการใช้ชีวิตนี่แหละเข้าใจนะเนาะงั้นก็ข้ามไม่ได้ไอ้นิวรณ์นี่แหละตัวดีเข้าไม่ถึงกระแสธรรมเข้าไม่ถึงธรรมก็สลบตรงนิวรณ์นี่นิวรณ์รู้จักนิวรณ์ไหมเนาะเขามาเราก็ผ่านมันไม่ได้นิวรณ์คือตัวสกัดกั้นนะสกัดกั้นคุณงามความสกัดกั้นสมาธิสกัดกั้นเนี่ยนั่งๆอยู่เดี๋ยวก็เอาแล้วรูปมามองกลิ่นมามองเสียงมามองก็มาทำให้จิตใจนี่ไม่เป็นสมาธิไปยึดไปติดกับมันนะเสียงไม่ดีมาไม่ชอบใจเลยเสียงหงุดหงิดกลิ่นไม่ดีมาก็ไม่ชอบใจไม่หงุดหงิดจะหาแต่กลิ่นดีๆเห็นไหมนิวรณ์แล้วพาให้เราหลุดไปหมดเห็นไหมเสียงมาม่องกลิ่นมาม่องเห็นไหมนั่งอยู่ดีๆก็โอ้ไม่ไหวเลยแข็งแล้วเกินเนี่ยนิ่มม่องแข็งม่องมาว่านั่งอยู่อุ้ยร้อนจังม่องเห็นไหมนั่งอยู่แหมฝนมันตกม่องเย็นม่องหนาวไฟแล้วจิตมันไม่สงบนะก็เรียกกามคุณอารมณ์มันมากามคุณอารมณ์แล้วไอ้ตัวนี้อีกตัวนะนิวรณ์ไอ้พวกนี้อีกมาอีกพยาบาทพวกพยาอาฆาตพยาบาทใช่ไหมนั่งๆอยู่เดี๋ยวก็พยาบาทนู่นพยาบาทเดี๋ยวก็อาฆาตคนนู้นจิตมันก็โกรธอาฆาตพยาบาทพยาปาทะมันมาไปแล้วไหมงั้นสมาธิเนี่ยนะก็ทำให้เราคลายความนิ่งสงบนะก็เห็นสัจธรรมความเป็นจริงแทนที่จะอาฆาตพยาบาทเขานะพอคนมีสมาธิมันจะรู้เรื่องของโอ้อย่าไปโกรธเขาเลยเขาก็เป็นเขาอย่างนี้แหละนะแล้วความอาฆาตพยาบาทก็เบาบางลงนะความโกรธมันก็นะ
สมาธินี่ก็ทำลายนิวรณ์คนจะมีสมาธิคือแปลว่าข้ามนิวรณ์บางทีขี้เกียจเกียจค้านเนี่ยคนขี้เกียจนั่งแล้วเดี๋ยวก็ง่วงนั่งเดี๋ยวก็เมื่อยนั่งเดี๋ยวตายแล้วกินนะมิทะก็มาปะทะเขาให้ไปหมดสลบหมดนะไปแล้วไปยกแล้วนี่ตอนสี่ทุ่มครึ่งก็ไปหมดแล้วนอนนอนอุดเข้าไปไหมยกนี้เที่ยงคืนดูแล้วฐานเที่ยงคืนไปใครจะน็อกมองเนอะยกข้าไม่ได้ข้าไม่ได้นี่เนอะก็มองละเราก็นั่งดูมันเนี่ยนั่งดูนิวรณ์เนี่ยสว่างเดี๋ยวก็สว่างนี่แหละก็คือดูความปรุงแต่งต่างๆของเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยอย่าไปซะก่อนพอมันกระทบปุ๊บไปเลยกระทบปุ๊บไปไม่ได้ฟังปุ๊บดูมันดูมันดูมันเออนี่แหละเขาเรียกว่านิวรณ์โอ้นี่ไงนิวรณ์นี่ไงนิวรณ์เห็นไหมโอ้ไม่ได้กินเราเลยไม่ได้กินเราแล้วคราวนี้เนาะความลังเลความสงสัยเข้ามาต้องใส่เอ๊ะเมื่อกี้ไม่เอาหงุดหงิดหงุดหงิดใจลังเลสงสัยเอ๊ะเมื่อกี้ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้องค์นี้มาสอนอย่างนี้องค์นี้มันโอ้ยไม่เอาลำคาญแล้วไปนอนดีกว่าแล้วนะหงุดหงิดหงุดหงิดเนี่ยมันเรียกฟุ้งซ่านลำคาญใจความลังเลความสงสัยว่าฟุ้งซ่านหมดเนาะไปหมดเลยเสร็จหมดเลยนิวรณ์หมายงั้นต้องให้รู้เท่าทันก่อนนักปฏิบัติต้องรู้เท่าทันนิวรณ์นะพูดถึงสมาธิสมาธิบางคนเนี่ยโอ้อย่างงู้นอย่างนี้กับสมาธินิวรณ์เนี่ยข้ามไม่ได้เลยนะนิวรณ์นี่นะสมาธิก็ต้องข้ามนิวรณ์ด้วยนะข้ามไม่ได้เนี่ยคอหักคอหักม่องอะไรบ้างไหมเอาก็ยังดียังดีไหมก็ยังดีนั่งคอหักม่องไม่คอหักม่องก็นั่งเลยนะแต่ถ้านั่งเฉยๆแล้วไม่ได้นั่งแล้วเออดูนะเออนี่เราคอหักมาตั้งนานแล้วนี่วะเอออย่างนี้ใช้ได้นะถ้านั่งแล้วคอหักก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นั่งแล้วก็เดี๋ยวก็คอหักก็ปล่อยใจปล่อยกายลอยไปลอยมาใช้ไม่ได้นะก็เรียกนะก็เรียกใช้ไม่ได้แต่นั่งแล้วต้องมีสติรู้นะไอ้กายมันกำลังคอหักอยู่มันคอหักเฮ้ยน้ำลายไหลด้วยเว้ยเออยิ่งดีใหญ่เลยนะรู้หมดเลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ได้สติเห็นไหมสติบางคนนั่งหลับนี่นะพระบางคนนั่งหลับเราจะเห็นด้านมือเราเนี่ยตกกำลังตกนะคอเรากำลังตกนะคนมีสติมีสมาธิจะเห็นเลยเรากำลังจะกำลังมันกำลังเอ็นนะเห็นเลยไหมโอ้ต้องอย่างนี้นะอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีสติสัมปชัญญะรู้เห็นตัวเราเองหมดเลยไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเท่าทันเราทันการปรุงแต่งต่างๆเท่าทันหมดพอเข้าใจนะไอ้นิวรณ์แล้วก็ไอ้ฐานของธรรมเนี่ยมีนิวรณ์5มีขันธ์5ขันธ์5เนี่ยนะขันธ์5เป็นกองแห่งทุกข์เลยขันธ์5เป็นเนี่ยนะเราก็ไม่รู้จักขันธ์5รู้จักมันนะขันธ์5นี่มีอะไรรู้มั้ยไอ้ตัวอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเอารูปไปเอาเสียงไปเอากลิ่นไปเอารสไปอะไรเนี่ยอายตนะไปเอามาแล้วก็สัมผัสผัสสะเกิดขึ้นปุ๊บก็ครบเข้ามาใจเอาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวตลอดเวลามันปรุงแต่งไอ้ขันธ์5เราถึงเป็นกองแห่งทุกข์นะขันธ์5เนี่ยนี่เรียกฐานของธรรมใช่มั้ยเป็นกองทุกข์เป็นกองแห่งทุกข์แล้วอะไรนะขันธ์5นิวรณ์5อายตนะเนี่ยนะมันมีอะไรจะออกจากพวกเนี้ยโพชฌงค์7โพชฌงค์7ธรรมที่ทำไปสู่ความสำเร็จโพชฌงค์7รักษาทุกโรคเลยโพชฌงค์7มีสติระลึกอยู่ในกายกับจิตตลอดเวลาสตินะมีธรรมวิจยะตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์ธรรมะอยู่ตลอดเวลาในกายในจิตธรรมะคือธรรมชาติสัจธรรมวิริยะมีความเพียรมีปิติปิติเกิดอิ่มเอิบใจปิติยินดีฝ่าปลื้มอยู่ตลอดจิตปิติเกิดมีความสุขกายสงบใจสงบนะเมื่อกายสงบใจสงบความสุขก็เกิดขึ้นมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาตั้งมั่นชอบจิตตั้งมั่นชอบก็มีตัวปัญญาใช่ไหมใช่ป่ะ
สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เห็นไหมแล้วก็ปิติสัมโพชฌงค์ปัจสันธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็หลายตัวแล้วอะไรอีกตัวใครรู้มั่งสมาธิแล้วอะไรปัญญาป่ะปัญญาสัมโพชฌงค์ป่ะพูดดิเนี่ยเราต้องอยู่แบบนี้เนาะอยู่แบบนี้ตลอดเวลาไปเป็นธรรมแห่งความสำเร็จเป็นฐานของธรรมนะฐานของธรรมเนี่ยมีอริยสัจ4ตลอดเวลาเห็นทุกข์รู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ดับทุกข์รู้ทางปฏิบัติดับทุกข์รู้มรรค8หรือไม่มรรค8เดินอยู่บนมรรค8หรืออย่างก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานะหรือมรรคมีองค์8ทางปฏิบัติที่ดับเข้าถึงความดับทุกข์8ประการเห็นมั้ยนักปฏิบัติต้องอยู่อย่างนี้เห็นมั้ยนั่งดูพอปฏิบัติไปแล้วพอมีศีลดีมีทานดีศีลดีสมาธิดีอะไรดีเข้มแข็งคล่องแคล่วทำงานตลอดเวลาทำงานทางที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในกายในจิตเรานี่ไม่ใช่ไปอยู่นอกกายนอกจิตไปอยู่กายคนอื่นก็จิตก็ไปห่วงกายคนนู้นไปห่วงคนนู้นคนนี้เนาะแล้วไปแบกไปหามไปเนี่ยอย่างที่บอกมาตั้งแต่แรกนะไปเป็นเรือลากเขาอยู่ตลอดเวลาลากเขาอืดหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำไม่เป็นเรือลากก็เป็นเรือบรรทุกไปเปี่ยมดูไม่ไหวทุกชาติอยู่อย่างนั้นน่ะเห็นไหมวางไม่ได้อะไรไม่ได้เห็นไหมพอเราปฏิบัติทางพระพุทธเจ้าสลัดวางกิเลสวางเบาบางลงเบาบางวงจนจิตเนี่ยมันไม่มีภาระอะไรไม่มีตัวอวิชชาไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานให้มันมาเกิดเพราะมันไม่มีภาระอะไรมันว่างมันสว่างมันขาวมันสงบนั่นแหละเขาเรียกนิพพานละเขาเรียกนิพพานไม่มาเกิดก็เป็นทุกข์เห็นไหมบอกเกิดแล้วก็แบกเกิดแล้วก็แบกไม่ว่าอะไรพอเกิดมาก็แบกเป็นทุกข์นะมันก็ไม่มีทุกข์เห็นไหมโอ้โหวันนี้พูดถึงนิพพานเลยนะถูกนะเข้าใจหรือยังนะที่นั่งแล้วรู้วิธีการปฏิบัตินะบอกนะเราปฏิบัติเราจะได้อะไรเป็นไงทำไมเราต้องมาปฏิบัติกันชาวพุทธทำไมเพราะว่าเป็นอย่างนี้ไงเพราะเราแบกสารพัดแบกอยู่ทุกชาติแบกมาเนี่ยแบกทุกข์กันทั้งนั้นเราจะออกจากทุกข์ยังไงนะก็ออกจากทุกข์โดยวางนั่นแหละอย่าไปแบกมันเห็นมันเป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นสมมุติเป็นแค่เพียงรูปกับนามที่เราสมมุติว่าเป็นนู่นเป็นนี่เราก็ไปยึดมันจริงๆไม่มีเลยสมมุติว่าสามีสมมุติภรรยาสมมุตินู่นสมมุติเราก็ไปยึดสมมุติสิ่งของเราก็ไปยึดพอเราไม่ยึดมันวางหมดไปไม่สบายกุ้นขึ้นกุดอยู่ในบ้านไม่ต้องห่วงอะไรไม่มีข้าวของไม่อะไรมีแต่เสื้อผ้าไม่มีแล้วไม่ต้องมีอะไรพระเจ้าไม่ให้แต่งตัวไม่ให้สะสมไม่อะไรไหมนักบวชนักอะไรไหมก็ไม่ได้แบกละตอนนี้ไม่แบกเอาละพอเข้าใจแล้วนะแล้วก็จะได้เกิดความศรัทธาแล้วก็เป็นผู้เข้าถึงในศาสนานะเข้าถึงในธรรมได้กระแสธรรมได้เนาะเป็นผู้ที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดเข้าวัดไม่เสียของแล้วเนาะไม่ใช่เข้าวัดมาไอ้ยายนั่นเป็นนี่ไอ้ยายนี่เป็นนั่นไอ้ยายนั่นอย่างนั้นไอ้ยายนี่เสียงดังไอ้ยายนี่ทำไมนั่งไม่เรียบร้อยไอ้ยายนี่อย่างนี้ไปแบกอีกแล้วอย่างที่บอกอะเข้ามาแล้วก็จะถึงฝั่งก็จะเอาเรือไปอีกใช่ไหมไม่ยอมวางเลยไหมเนาะพอวางได้ไหมเนี่ยที่พูดมาเนาะเนี่ยกลับไปเนี่ยใครมาปฏิบัติสัก7-8วันสักอาทิตย์มาอยู่วัดเนี่ยกลับไปแฟนจำหน้าไม่ได้แล้วหน้านี้ขาวกลับไปเลยไม่ไปแฟนจำหน้าไม่ได้เพราะอะไรไหมเพราะเราไม่วางเราวางเขาแล้วเนี่ยเราไม่ได้แบกเขาไว้ที่เราหน้าดำหน้าเขียวแล้วเราแบกแฟนแบกลูกแบกเต้าแบกสมบัติแบกอะไรพอมาปฏิบัติไปไม่อยากจะแบกอะไรไม่อยากจะเอาอะไรแล้วเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมเบาสบายว่างสว่างสงบโบสุขเห็นไหมเห็นอะไรก็ไม่โกรธไม่หลงฉันไม่โกรธแกฉันไม่หลงกับแกฉันไม่รู้มันสิ่งสมมุติทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปฉันเองก็ยังแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้นะฉันเองก็ยังไม่เที่ยงแล้วใครจะเที่ยงนะไม่มีอะไรหรอกนะอ้าวรับพร
สอนวิธีวางกันแล้วนะเดี๋ยวก็กลับไปแบกต่อถ้าไม่ได้ไปปฏิบัติไม่หมั่นทำนะไม่หมั่นทำได้ตลอดเวลานะไม่ใช่ว่างแล้วทำเลยเนาะทำได้ตลอดเวลาเลยนะทำได้ตลอดเลยยืนเดินนั่งนอนหลับตาลืมตาทำได้หมดเลยบางทีกำลังด่าคนอยู่เว้ยเว้ยเว้ยเฮ้ยกูด่าเขานี่หว่าเออใช้ได้เลยเห็นไหมเราไม่ดีไว้ปากเราไม่ดีไปว่าแปลว่าอย่างทำได้ตั้งแต่ตอนเราด่าเขาเลยไหมขอให้เตือนสติเราตลอดเวลานะเตือนเราตลอดเวลาเออพูดอะไรไปไม่ดีเออพูดนี่แปลว่าเราภาวนาตลอดเวลาหรือไม่พูดอะไรไม่ทำอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธท่องอยู่ในใจก็ภาวนาตลอดเวลาหรือดูลมหายใจเราตลอดเวลาแปลว่าเรากำลังภาวนาอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่มีไม่ว่างแล้วคนบางคนไม่ว่างทำไม่ว่างเข้าวัดเลยไม่ว่างมาปฏิบัติทำได้ตลอดเวลาเข้าใจไหมเอาล่ะรับผ่อนเอานั่งคุกเข่าเลยรับพรเดี๋ยวไม่ได้พรนะเดี๋ยวพรไม่เข้านะนั่งให้เรียบร้อยนั่งเป็นนั่งคุกเข่านะที่ขอให้มีความเจริญในธรรมะมีดวงตามีปัญญาเข้าถึงธรรมะและไม่ถอยออกจากธรรมะด้วยเธอไป